สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับณดาจากยันแฮปปี้นะคะในรายการ Aging Show ช่วงยันเก่า 4.0 ค่ะแล้ววันนี้ตามที่สัญญากันไว้นะคะณดาจะมาสอนพี่ๆทุกท่านเริ่มในการเล่นแอปพลิเคชัน Facebook ค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็เข้าไปใน Facebook นะคะหลังจากนั้นค่ะเรากดปุ่มที่เรียกว่า New Register หรือว่าสมัครใหม่ค่ะพอกดเข้าไปแล้วนะคะเขาจะมีให้พี่ๆเลือกระหว่างสมัครด้วยอีเมลหรือสมัครด้วยเบอร์โทรศัพท์ค่ะณดาแนะนำว่าให้สมัครด้วยเบอร์โทรศัพท์จะง่ายกว่านะคะกดเลือกปุ่มสมัครด้วยเบอร์โทรศัพท์จากนั้นนะคะกรอกเบอร์โทรศัพท์ของพี่ๆลงไปค่ะแล้วก็กด continue นะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะมีให้พี่ๆใส่ password นะคะหรือว่ารหัสลับค่ะเลือกตั้งรหัสลับนะคะอย่างน้อยที่สุดต้อง6ตัวนะคะและต้องประกอบไปด้วยทั้งตัวอักษรและตัวเลขนะคะและที่สำคัญ password ที่ตั้งไว้ต้องจำให้ได้ด้วยนะคะจดไว้ข้างนอกก็ได้ในสมุดเล็กๆค่ะจะได้ไม่ลืม password หลังจากนั้นนะคะกดถัดไปแล้วเขาก็จะให้เรานะคะกรอกนะคะชื่อกับนามสกุลค่ะซึ่งณดาแนะนำว่าควรจะกรอกเป็นชื่อและนามสกุลที่เพื่อนๆคนอื่นจำได้ว่าเราคือใครนะคะฉายาไม่เอานะเดี๋ยวคนอื่นจะจำไม่ได้ค่ะและหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะให้เรากรอกวันเดือนปีเกิดค่ะพี่ๆสามารถสไลด์ได้เลยนะคะว่าเราจะเลือกว่าเดือนไหนวันที่เท่าไหร่และปีคริสต์ศักราชหรือค.ศ.อะไรค่ะเลือกเสร็จแล้วกดถัดไปหลังจากนั้นนะคะก็จะให้เราเลือกเพศค่ะ female คือผู้หญิง male คือผู้ชายแล้วก็กดถัดไปค่ะหลังจากนั้นนะคะ Facebook จะให้เรายืนยันเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งแล้วเขาจะมีการส่งเป็นเลขเขาเรียกว่า OTP ค่ะจะเป็นเลขทั้งหมด5ตัวนะคะแต่เขาจะส่งมาในกล่องข้อความของพี่ๆนะคะเราก็แค่ออกจากแอปพลิเคชัน Facebook แล้วเข้าไปในข้อความก็จะเจอข้อความจาก Facebook ส่งตัวเลขมาให้เรา5ตัวแล้วเราก็เอาตัวเลข5ตัวนั้นนะคะจดไว้นะคะอยากให้พี่ๆจดไว้แล้วเอาตัวเลขเหล่านั้นเนี่ยมายืนยันในแอปพลิเคชัน Facebook อีกครั้งและถ้ามีปุ่ม Get Start หรือว่าเริ่มต้นเราก็สามารถกดเริ่มต้นเล่นง่ายๆเพียงเท่านี้ค่ะพี่ๆก็สามารถมี Account หรือบัญชี Facebook ของตัวเองที่จะเข้าไปสนุกกับ Community ออนไลน์หรือสังคมออนไลน์ Facebook ขนาดใหญ่ได้แล้วและจะเริ่มเล่นอย่างไรพบกันสัปดาห์หน้ากับณดาในช่วงยังเก่า 4.0ทุกวันศุกร์1ทุ่มตรงนะคะทางช่อง Thinking Radio Channel แล้วพบกันอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ